งานนี้ทั่วโลกจับตาเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลรัสเซียแถลงแล้วหยุดปฏิบัติการบุกยูเครนนักวิเคราะห์สงครามประเมินนี่คือสัญญาณอันตรายวันที่7กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาถือว่าเกิดขึ้นอีกประเด็นใหญ่ซึ่งทั่วโลกกำลังจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อทางด้านของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมาเคลื่อนไหวยืนยันแถลงการเกี่ยวกับการต่อสู้ในยูเครนว่าได้รับเวลาพักผ่อนแล้วโดยทางด้านของสำนักข่าวทาสของรัสเซียได้มีการประกาศแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วว่าหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจต่อสู้ในระหว่างการปฏิบัติการทางทหารพิเศษกำลังดำเนินมาตรการฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาทหารได้รับโอกาสในการพักผ่อนรับจดหมายและพัสดุจากบ้านซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ133วันหลังจากที่รัสเซียได้มีการประกาศปฏิบัติการพิเศษโจมตียูเครนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขอประเมินการได้ดินแดนในยูเครนและก็อ้างสิทธิ์โดยชอบธรรมแต่การสั่งผ่อนปรนการรุกรานทางทหารในยูเครนตะวันออกของรัสเซียครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากสำหรับนักยุทธศาสตร์และนักวิเคราะห์สงครามในวอชิงตันนักวิเคราะห์กล่าวว่ารัสเซียอาจผ่อนปรนการรุกทางทหารในยูเครนตะวันออกชั่วคราวเนื่องจากกองทัพรัสเซียพยายามรวบรวมกองกำลังของตนอีกครั้งเพื่อโจมตีครั้งสำคัญและสิ่งที่หวังว่าจะสามารถพิสูจน์ชี้ขาดได้ก็คือการโจมตีครั้งใหม่นอกจากนี้ทางด้านของสถาบันที่ประเมินยุทธศาสตร์สงครามของสหรัฐยังเปิดเผยอีกด้วยว่ามอสโกอาจกำลังหยุดปฏิบัติการแต่นั่นไม่ได้หมายความถึงการยุติการเป็นปรปักษ์อย่างแข็งขันในยูเครนกองกำลังรัสเซียมีแนวโน้มที่จะจำกัดตัวเองให้อยู่ในปฏิบัติการเชิงรุกที่ค่อนข้างเล็กขณะที่พวกเขาพยายามที่จะกำหนดเงื่อนไขสำหรับการปฏิบัติการเชิงรุกที่มีความสำคัญมากขึ้นและสร้างพลังการต่อสู้ที่จำเป็นขึ้นใหม่เพื่อพยายามทำภารกิจที่ทะเยอทะยานมากขึ้นนักวิเคราะห์สงครามทั่วโลกต่างมองว่าการสั่งหยุดปฏิบัติการการบุกของรัสเซียนั้นยิ่งทำให้น่ากลัวเข้าไปใหญ่ว่าหากกลับมาอีกครั้งนั่นคือการถล่มยูเครนครั้งใหญ่แน่นอนซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงจากอัลจาซีรามาแล้วครับท่านผู้ชม 7.7 ช้อปปิ้งเดย์เฮ้นี่อันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีโปรทุเรียนกันค่ะก็คือเรียกว่าคืนกำไรให้คุณลูกค้ากันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าจะช้อปแบบไหนก็คุ้มค่ะแล้วก็กลับมาครั้งนี้บอกว่าเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะพี่เวมีกล่องสุ่มทุเรียนถูกต้องค่ะแบบลุ้นเล็กและลุ้นใหญ่ใช่ค่ะลุ้นใหญ่มีอะไรกล่องสุ่มทุเรียนพรีเมียมราคา 1,900 บาทลุ้นรับทุเรียนก้านยาวป่าเขาเจ้าแกะเนื้อพร้อมทาน1กิโลกรัมมูลค่า 2,500 บาทหรือว่าค่ะจะมาลุ้นทุเรียนก้านยาวจันทบุรีแกะเนื้อพร้อมทาน1กิโลกรัมมูลค่า 2,099 บาทหรือว่าค่ะทุเรียนหมอนทองป่าเขาเจ้าแกะเนื้อพร้อมทาน1กิโลกรัมมูลค่า 1,900 บาทมีเพียง10กล่องเท่านั้นนะคะทั้งหมดเนี่ย10กล่องต้องลุ้นเอาลุ้นเอาว่าจะได้อันไหนถ้าแจ็คพอตก็ได้ 2,500 จาก 1,900 ถูกต้องถ้าปกติไม่มีอะไรก็จะได้เท่าทุนเอานี่นะครับกล่องสุ่มทุเรียนทิศทางไทยลุ้นใหญ่วันที่7ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะ